สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาวันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2531ด้วยมีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนางานส่วนใหญ่นี่จริงๆที่ที่เมื่อกี้ดร.สุเมธก็กล่าวแล้วว่ามีมูลนิธิหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นงานเกษตรซึ่งเราก็จะทำเรื่องปัจจัยการผลิตเดิมที่ที่ก็ต้องทำงานใหญ่ๆจะเป็นที่ว่าเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องดินทำไงจะอนุรักษ์ดินให้ดีให้ไม่ถูกชะทำลายไปไม่เกิดการกัดชะล้างซึ่งเราเรียกว่าการกัดเซาะหรือภาษาอังกฤษเรียก erosion แต่ว่ามีคนไทยเขาพยายามบัญญัติศัพท์ว่ากระแสยการลองพยายามใช้แล้วก็รู้สึกไม่มีใครรู้เรื่องก็เลยเอามาใช้การกัดเซาะหรือ erosion อย่างเดิมก็มีน้ำดินอากาศเพราะว่าก็ในสมัยก่อนก็ทรงศึกษามากในเรื่องอุตุนิยมก็อยากไปหาข้อนักการแต่ว่าตอนไหนเหมาะสมจะทำอะไรแต่ว่าเรามีก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นตอนหลังนี้ก็พยายามทำเรื่องเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ไม้ผลบางทีเราก็ไปกิ่งไม้ป่าสำหรับเพาะปลูกเพื่อการปลูกป่าด้วยแล้วก็ป้องกันดินถล่มก็ดินการใช้หญ้าแฝกการแล้วก็สัตว์ด้วยเช่นเป็ดไก่หมูแพะวัวปลากบหรืออะไรแล้วก็เท่าที่จะมีจำเป็นปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนามีโครงการในความรับผิดชอบกว่า200โครงการครอบคลุมในทุกด้านอาทิด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาจัดระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2562เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิด้วยการบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆออกสู่สาธารณชนและที่สำคัญคือการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์การพัฒนาผ่านของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดแสดงการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่จำลองมาจัดแสดงในรูปแบบ AR 3มิติและ Interactiveสารคดีสั้นชัยชนะแห่งการพัฒนา4เรื่อง4บทเรียนประกอบด้วยจากสึนามิสู่ชัยชนะเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะอาชีพแห่งชัยชนะและฟื้นฟูสู่ชัยชนะนอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าจากร้านพัดซึ่งเป็นผลิตผลจากการพัฒนาโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและชุมชนต่างๆและกิจกรรมเวิร์กช็อปฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตอีกทั้งมีการจำหน่ายหนังสือ30ปีมูลนิธิชัยพัฒนาชัยชนะแห่งการพัฒนาซึ่งรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหารเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน2019วันนี้เวลา10:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหารเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน2019หรืออาเวน Women CEO Summit ในหัวข้อการกำหนดทิศทางธุรกิจสตรีก้าวล้ำศตวรรษ 4.0 ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งด้านสังคมได้ร่วมกันในการออกแบบอนาคตให้กับสตรีภาคธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนในการส่งเสริมและดึงศักยภาพของผู้บริหารสตรีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วอาเซียนออกมาเติมเต็มซึ่งกันและกันผ่านการประสานเครือข่ายการให้ความรู้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนำไปสู่การยกระดับสถานภาพสตรีในทุกๆด้านซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในสังคมไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนไปพร้อมกันในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมโดยส่งเน้นย้ำเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน SDG หรือเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ซึ่งมีทั้งหมด17เป้าหมายที่มีความเชื่อมโยงและเสริมกำลังซึ่งกันและกันอาทิการทำเป้าหมายที่4เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนให้สำเร็จนำไปสู่การลดความยากจนซึ่งเป็นเป้าหมายที่1การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป้าหมายที่3การเข้าถึงงานที่มีคุณค่าเป้าหมายที่8นอกจากนี้ยังทรงกล่าวถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมสำหรับการพัฒนา